ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของฤาษียืนนะคะแล้วก็มีคาถาศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วถ้าจะเป็นทวารบาลก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีลักษณะใส่ต่างหูขมวดผมมีจมูกโด่งคิ้วติดกันแล้วก็จะมีหนวดด้วยนะคะก็จะมีการใส่กำไรแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากลีบขนุนจำหลักภาพพระฤาษีนะคะหรือกลีบขนุนจำหลักภาพฤาษีหินทรายนะคะชิ้นนี้มีความขนาดความสูงนะคะ88เซนติเมตรศิลปะรบบุรีหรือศิลปะแบบนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่17ได้จากการบูรณะปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในเมื่อพ.ศ.2534นะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วโดยส่วนมากจะสร้างเป็นทวารบาลเสียมากกว่านะคะดังนั้นเมื่อสร้างเป็นพระฤาษีนะคะที่ยืนทำการดูแลอยู่นี้แปลว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทขนาดใหญ่แล้วก็มีการกระทำพิธีกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นปราสาทสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองก็ศึกษาได้จากกลีบขนุนอีกศิลปะหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ